้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวง Emilia Channel ที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับงวดที่แล้วต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลขมันอั้นเหลือเกินนะคะเลขมันล็อกกันเหลือเกินนะคะอาจารย์ก็ต้องเล่าก่อนนะคะอาจารย์อะส่งไลน์เข้าไปหาลูกศิษย์วันนี้เขาล็อกเลขนี้เลขนี้นะอย่างนี้รู้สึกอาจารย์น่ารักมากเลยพี่อุ๋ยนะคะแกน่ารักมากเลยแกเล่นตัวล็อกที่อาจารย์ส่งไปทั้งหมดเลยอะค่ะเลขอันเลขไม่จ่ายมันอย่างนี้แกเล่นหมดเลยนะคะพอแกเล่นหมดแกไปซื้อลอตเตอรี่เอาอะนะคะแกเล่นหมดเลยแล้วปรากฏแกเป็นไงวะแกถูก3ตัวบน2ตัวล่างเลยค่ะเพราะเขาล็อกเลขอะไรคะ931ข้างล่าง98มันจะเหลืออะไรล่ะคะแล้วเราก็เครียดเหมือนกันเนอะไม่รู้จะทำยังไงให้ท่านผู้ชมได้รวยๆเฮงปังๆแต่ถ้าเจอเลขอย่างนี้บ่อยๆคงไม่ไหวแต่อาจารย์มีข้อเสนอแนะค่ะนะคะถ้าวันนี้ตัวไหนอั้นนะคะตัวไหนล็อกเล่นมันไปเลยค่ะนะคะไปกว้านซื้อลอตเตอรี่กันเลยนะคะหรือไปเว็บเพจที่เขามีรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ไปจองมันเลยดูซิว่าเจ้ามือมันจะเอายังไงกับเราอีกเนาะพูดไปก็ขำตัวเองนะคะแต่งวดที่แล้วเนี่ยก็มีบอกลูกศิษย์ไปว่างวดนี้ระวังนะหลักร้อยมันน่าจะมี9มี8นะแล้วเลขของอาจารย์ก็มี31เข้าไปร่วมด้วยนะคะแต่อาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ไม่ชอบ961นะคะก็เลยเฮงๆปันปังไปกับลอตเตอรี่3ตัวล่างไปถูกเองขำนะคะแต่ความตั้งใจเนี่ยคืออยากจะเล่น931จริงๆนะคะแต่เผอิญว่าเจ้ามือมันล็อกก็เลยอดนะคะตามระเบียบนะคะพูดไปถึงแก้ตัวนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะจะมาคุยในเรื่องของดวงดาวกันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์เสริมนี่นะคะอุปกรณ์เสริมจะทำยังไงให้เรารวยให้เราเฮงเฮงปังปังนะคะก็ต้องบูชานะคะหินไฮไลท์นะคะเป็นหินปีเซียนะคะเป็นปีเซียที่ว่าด้วยเป็นหินก้อนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มาแกะสลักเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะเป็นตัวตัวเลยว่าเป็นปีเซียขึ้นมานะคะแต่ละตัวเนี่ยงานไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาแกะทีละตัวเขาไม่ได้แกะแบบเป็นหล่อไม่ใช่นะคะประมาณนั้นซึ่งหินไฮไลท์เนี่ยคุณภาพของมันก็เป็นโดดเด่นในเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ไปดูดเงินเข้ามาเนี่ยถามคำเดียวว่าคุณจะได้เงินเข้ามาง่ายๆไหมเพราะว่าปังเจ้ามือมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีการทำพิธีด้วยนะคะคุณก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมช่วยเหลือตัวเองด้วยอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากจะเป็นปีเซียสแล้วนะคะเพราะตำนานของปีเซียสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำนานที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดทรัพย์ดูดเงินแล้วอาหารของปีเซียสเนี่ยเงินค่ะนะคะเขาจะดูดเงินชั่วเนาะประมาณนั้นเราจะทำไงให้เอาเงินของเขาออกมาใส่กระเป๋าเราได้เนี่ยเราก็ต้องบูชาปีเซียไปค่ะนะคะวิธีการบูชานะคะก็ลูบเงินมาไหลมานะคะแล้วก็กระเป๋าอะค่ะมันรองแล้วก็กวาดเงินเข้ากระเป๋าเราทำอย่างนี้ทุกวันนะคะและพร้อมกับพิธีกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกเสกปลุกคาถานะคะเพราะว่าหินเหล่านี้นะคะได้ผ่านพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะคะและอาจารย์ก็จะมีขั้นตอนในการใช้ว่าใช้ยังไงให้เกิดโชคลาภไม่ใช่คุณบูชาไปแล้วไปวางเฉยๆถามว่าจะเฮงไหมไม่ค่ะนะคะเหมือนพระอะค่ะคุณก็ต้องหมั่นปลุกพุทธังอราตนานังธัมมังอราตนานังสังฆังอราตนานังพุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิคุณต้องหมั่นปลุกนะคะแล้วก็ด้วยพระคาถาต่างๆที่อาจารย์แนบไปให้พร้อมกับวัตถุมงคลนี้นะคะมันทำเยอะๆแล้วจะถูกละนะคะ อย่างคุณสมปองต้องยกคุณสมปองนะคะ เขาก็จะถูกหวยอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งที่งวดที่แล้วมันล็อกอ่ะแต่เขาก็ซื้อลอตเตอรี่ถูก3ตัวล่างได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์อาจารย์อีกคนนึงชื่ออะไรนะมันนัทพงษ์หรืออะไรเนี่ยค่ะจำชื่อไม่ได้นะคะลูกศิษย์มันเยอะแหมน่าเกลียดจังเลยอาจารย์นี่เดี๋ยวตีตายเลยนะคะเขาบอกว่าเขาถูกมาแล้วค่ะ8งวดติดๆนะคะแม้แต่หัวล็อกเขาก็ยังถูกได้อะคิดดูสิเนาะเห็นแล้วอิจฉาใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะคะรออะไรอยู่นะคะมาบูชาหินกับอาจารย์ต่ายไปนะคะอ้อมีเรื่องเล่าอีกอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่12นะคะมีคนมาจากทางแพร่นะคะมาขอบูชาสร้อยคอกับอาจารย์นะคะและที่สำคัญค่ะเขาได้
มาบูชาแล้วก็ได้พาใครมารู้ไหมคะเซียนพระค่ะอาจารย์ก็ตุ้มตั้มตุ้มตั้มเอ๊ะเอาเซียนพระมาทำอะไรนะคะเกศขอจับพลังค่ะนะคะขอจับพลังว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยใช่หินแท้ไหมและที่สำคัญมีพุทธาพิเศษหรือพุทธานุภาพแรงหรือดีจริงหรือเปล่านะคะพอกระจับปุ๊บโอ้อาจารย์ไม่อยากจะคุยค่ะขนลุกนะคะขึ้นหัวเลยนะคะอู้ของวัตถุมงคลที่ปลูกเสกมาจีนและมาทางสายเมตตาแกบอกด้วยนะคะเพราะว่าการปลูกเสกมี2ทางนะคะคือสายเมตตากับสายอิทธิฤทธิ์นะคะบุญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์แกบอกมาทางสายเมตตาให้คุณทางด้านโชคลาภโดยตรงนะคะแล้วก็เขาจากที่ว่าจะมาบูชาเส้นเดียวก็บูชา2เส้นเลยเอาไปเผื่อภรรยาด้วยเห็นไหมน่ารักจริงๆนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าของอาจารย์ไม่ได้โกเก้ค่ะดีแน่นอน 100% นะคะแล้วคุณรออะไรอยู่ไม่นำไปบูชาเหรอคะของดีๆอย่างนี้หายากนะคะนะแหมอาจารย์ขี้โม้จังเลยเนาะนะคะก็นิดนึงนะคะอ้อขอเกริ่นก่อนนะคะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะปิ่น9ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะสอนแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนวิชาอะไรบ้าง24ถอดรหัสนะคะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมานะคะแล้วก็วิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรจะแก้ดวงอย่างไรนะคะบอกได้เลยว่าแม่นเวอร์นะคะและวิชาที่โดดเด่นของอาจารย์เลยนะคะและเป็นวิชาที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะกับวิชาดาวนำโชคดาวนำโชคมาจากไหนก็เป็นวิชาที่เอาดวงดาวจากท้องฟ้านะคะเอาเงินเทวดามาใช้เนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปไขว่คว้ามาหาทางโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยนี่แหละค่ะในการเก่งเลขออกมาว่างวดนี้เลขเด่นๆของมันเป็นเลขอะไรและให้โชคคุณทางด้านไหนนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะแล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าเลขนำโชคของตัวคุณน่ะมีเลขอะไรนะคะที่ให้โชคกับคุณดาวคาดโชคสำหรับดวงของคุณเป็นเลขอะไรก็ติดตามกับอาจารย์ต่ายมาหรือโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข0887550254นะคะหรือ ID Line ของอาจารย์นะคะ TAYMUNTITA นะคะเป็นตัวเล็กนะคะพอดีอาจารย์พิมพ์ผิดนะคะเป็นตัวนี้แหละค่ะแต่เป็นพิมพ์เล็กนะคะติดต่อเข้ามานะคะหรือติดต่อไม่ได้ก็โทรเข้ามานะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่5ธันวาอาจารย์จะเปิดสอนคอร์สใหม่ก็แนะนำเข้ากันเข้ามาได้เลยแล้วก็ประมาณช่วงกลางเดือนธันวาหรือปลายเดือนธันวาจะเปิดคอร์สดาวนำโชคที่บางขุนนนท์นะคะสนใจก็ตามลงมานะคะแล้วเจอกันนะค่าเรียนก็แซ่บจะถูกนะคะ 3,000 บาทเองไม่ได้แพงมากมายส่วนวิชา24ก็เดือนละแค่700นะคะไม่แพงค่ะอย่างที่คุณคิดนะคะสนใจเชิญเข้ามาเลยนะคะอาจารย์เกิดนำเยอะไปละเอาเลขมั่งเลขมั่งแน่มีบ่นนะคะโอเคค่ะนะขอแนะนำก่อนเลขงวดนี้นะคะเลขของอาจารย์ต่ายนะคะเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเลขเด็ดตาทิพย์ในงวดวันที่1ธันวาคมนะคะเลขนำโชคของอาจารย์นะคะก็จะมี2มี5มี4นะคะมี3ขอโทษค่ะมี9มี7มี3และเลขเด่นๆที่ไม่อยากให้คุณทอดทิ้งมาเลยให้ไปมองที่เลข5นะคะให้เยอะๆเลข4เยอะๆนะคะประมาณนั้นแต่เลขที่คุณไม่ทิ้งเลยคือเลข8ค่ะนะคะอย่างว่าที่แล้วอาจารย์บอกว่าอย่าทิ้ง1นะ1ก็มาจริงๆเห็นไหมคะนะก็จับตาดูมันเยอะๆนะคะแล้วจะให้โชคลาภคุณค่ะนะลองแคปหน้าจอกันไหมแคปหน้าจอกันก่อนนะคะโอเคนะแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตวางนะคะนะก็วันนี้อาจารย์มองว่า5สวยมาก4สวยมากนะคะในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยมันถามว่ามันมาไหมอาจารย์ว่ามันน่าจะมาแน่นอน4กับ5ไม่พลาดเลยงวดนี้นะคะและอย่าลืมทิ้งนะคะอย่าลืมทิ้งเลข8ไปนะห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะจะให้โชคลาภคุณอย่างโดดเด่นเลยนะคะงวดนี้อาจารย์เสริมให้กับเจ้ามือเลยค่ะคุณล็อกดีนักเราก็เล่นเลขที่เขาล็อกเลยค่ะเพราะคุณสังเกตดูไหมคะไม่ว่าจะเป็นงวด726หรือ319ที่ผ่านมาเนี่ย
มันเป็นเลขล็อกของเขาทั้งหมดเลยนะคะเครียดไหมเครียดค่ะนะ494อย่างเงี้ยคุณเล่นล็อกเนี้ยแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงอ่ะเนาะเห็นใจพวกเรามากเนาะอุดไปเข้าข้างตัวเองนะคะก็เลฝากไว้ในการดุลพินิจนะคะถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะมีโชคไหมฉันจะเล่นได้ไหมก็กิ้งกังกันเข้ามาโทรเข้ามาดูดวงกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะจะบ่งบอกว่าขึ้นดวงนิสัยใจคอคุณเป็นยังไงรวมถึงเลขนำโชคในดวงของคุณเนี่ยเป็นเลขอะไรแล้วเลขตัวนี้ให้โชคกับคุณหรือไม่ถ้าอาจารย์บอกว่า50 50ก็อย่าไปเล่นมันเลยหรือเล่นมันน้อยๆนะคะนี่สิ่งจะเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าอาจารย์บอกลุยเลยจัดหนักไปเลยพี่น้องอ่ะคุณก็เล่นไปเลยค่ะไม่ต้องมาเกรงใจอาจารย์นะคะประมาณนั้นรวยๆเฮงๆเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเลขถือว่าสวยนะคะในงวดนี้เลยลองเล่นดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาหินถูกหวยไม่ว่าจะเป็นหินดูดซับนะคะเป็นปีเซียเป็นหินที่เป็นสีเงินประกายทองซึ่งหายากแล้วสวยงามมากนะคะหรือจะเป็นยูนาไคต์เป็นจี้นะคะหรือจะเป็นเต่านะคะอันนี้นะคะเป็นยูนาไคต์หินเต่านะคะซึ่งเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคนอนติดเตียงหรือป่วยล้มหมอนนอนเสื่อมอยู่เรื่อยๆเอาไปบูชาแล้วก็วางข้างตัวไว้นะคะจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเต่าบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของอายุแล้วก็สุขภาพนะคะหรือคุณบอกว่าอยากจะได้เป็นจี้แก้วข้าวมังกรเราก็มีนะคะจี้แก้วข้าวมังกรนะคะค่าเงินค่าทองนะคะหรือจะเป็นจี้หยดน้ำเราก็มีนะคะบูชานะคะตามหลักการกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ให้ไปนะคะรับรองว่าคุณเข้าถ้าคุณทำตามนะคะหรือมันล็อกยังไงก็ตามคุณจะได้โชคด้านอื่นเข้ามาทั้งการเสี่ยงโชคหรือโชคด้านอื่นนะคะการงานการเงินความรักอะไรหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะอย่าลืมติดตามเรามานะคะและสุดท้ายอย่าลืมนะคะรักอาจารย์ชอบอาจารย์นะคะกดไลค์กดแชร์ไปไหนคะไป LINE ไป Facebook ก็ดีนะคะหรือกดติดตามหรือ Subscribe นั่นเองนะคะและขั้นติดตามมันก็จะมีกระดิ่งปิ๊งๆนะคะกดเข้าไปอีกเพื่อคราวหน้าหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่ต้องอาจารย์หาไม่เจออย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคุณติดตามปุ๊บอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะเจอเราเลยค่ะนะคะและสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะแนะนำเพื่อนเข้ามาในรายการอาจารย์แตเยอะนะคะเพื่อเราจะได้เจอกันทุกงวดนะคะและอย่าลืมนะคะแนะนำเพื่อนฝูงเข้ามาเยอะๆนะคะตอนนี้เราโด่งดังกันมากเลยออกนอกต่างประเทศแล้วก็จะมีประเทศเยอะแยะมากมายนะคะอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ที่บินมาจากนอร์เวย์นะคะเนาะเข้ามาเรียนกับอาจารย์ก็มีนะคะมีนอร์เวย์สหรัฐอเมริกาโอ้เยอะค่ะนะคะพูดไม่หมดนะคะไต้หวันเกาหลีโอ้โหเซโยฮันนี่พูดถูกไหมไม่ถูกนะคะก็ติดตามเราเข้ามานะคะพบกันและรักกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ต่ายด้วยแนะนำเพื่อนเข้ามาในการเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่ตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกอย่างพิเศษเกินไปกว่าใจจะอธิบายสัมผัสที่รู้สึกแค่นึก
จะขอคอยเคียงข้างเธอ